11ทริค Apple Pencil ใช้งานร่วมกับ iPad รู้ไว้ใช้เก่งขึ้นแน่นอนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยมี Apple Pencil ค่ะอยู่2รุ่นนะคะก็คือ Apple Pencil รุ่นที่1และ Apple Pencil รุ่นที่2ค่ะซึ่ง2รุ่นนี้นะคะจะรองรับ iPad ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะขึ้นข้อมูลให้นะคะว่า Apple Pencil รุ่นที่1และรุ่นที่2เนี่ยรองรับ iPad รุ่นไหนบ้างค่ะก่อนจะไปดูทริคนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะมาเปรียบเทียบ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนี้ให้ดูก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ Apple Pencil รุ่นที่1ค่ะลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นดีไซน์แบบมนๆนะคะพื้นผิวของเขาจะเป็นแบบลื่นๆค่ะแล้วก็มีน้ำหนักนิดหน่อยตรงตูดของเขาเนี่ยจะสามารถเปิดออกมาได้นะคะเพื่อใช้ในการชาร์จแบตนั่นเองค่ะส่วนดีไซน์ของ Apple Pencil รุ่นที่2นะคะจะมีดีไซน์แบบมนๆคล้ายกับดินสอเหมือนกันจะมีด้านนึงนะคะที่มีความเรียบๆซึ่งก็คือเป็นแถบแม่เหล็กนั่นเองค่ะสำหรับหัวปากกาของ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนะคะมีขนาดเท่ากันค่ะถ้าดูภายนอกเนี่ยApple Pencil รุ่นที่1นะคะจะมีความยาวกว่า Apple Pencil รุ่นที่2ค่ะสำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบอื่นๆก็เป็นดังนี้เลยค่ะ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนะคะรองรับแรงกดเหมือนกันค่ะเวลาที่เรากดหัวปากกาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันไปตามแรงกดของเรานั่นเอง Apple Pencil รุ่นที่2นะคะมีพื้นผิวระบบสัมผัสมีแถบแม่เหล็กสำหรับดูดติดกับ iPad ค่ะส่วน Apple Pencil รุ่นที่1เนี่ยไม่มีนะคะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะคะ Apple Pencil รุ่นที่1นะคะจะใช้การเสียบที่ช่อง Lightning ส่วน Apple Pencil รุ่นที่2ค่ะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่บริเวณแถบแม่เหล็กนะคะก็คือเอาไปดูดติดกับ iPad ก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้อัตโนมัติค่ะสำหรับน้ำหนักของ Apple Pencil ทั้ง2รุ่นนะคะเท่ากันอยู่ที่ 20.7 กรัมค่ะ Apple Pencil รุ่นที่2นะคะเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราสามารถสลักข้อความลงไปที่ Apple Pencil ของเราได้ค่ะส่วนราคานะคะ Apple Pencil รุ่นที่1ราคา 3,400 บาทค่ะ Apple Pencil รุ่นที่2ราคา 4,490 บาทก็ให้เลือกซื้อมาใช้งานตาม iPad ที่เรามีค่ะทริคแรกนะคะจะเป็นทริคเกี่ยวกับ Scribble นะคะก็คือเวลาที่เราเขียนข้อความด้วยปากกาเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นตัวหนังสือให้นะคะแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งานทริคนี้กับแอปอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแอป Safari ค่ะสมมติว่านุ่มนี้อยากค้นหาอะไรบางอย่างแล้วถือ Apple Pencil อยู่ไม่อยากสลับไปใช้คีย์บอร์ดนะคะก็ให้เขียนข้อความลงไปที่กล่องค้นหาได้เลยโดยใช้ Apple Pencil ค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการใช้ Apple Pencil ในการลบข้อความค่ะสมมติว่านุ่มนิกไม่ต้องการข้อความอันนี้ละนุ่มนิกก็สามารถใช้ Apple Pencil นะคะวาดแบบนี้ขีดค่าไปเลยก็จะเป็นการลบข้อความค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการใช้ Apple Pencil ในการเลือกข้อความที่ต้องการค่ะจะมี2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะให้เราวงกลมรอบคำที่เราอยากได้แบบนี้ค่ะเราจะคัดลอกเราจะตัดไปหรือว่าใช้ค้นหาต่อก็ได้ค่ะส่วนวิธีเลือกอันที่2นะคะให้เราขีดแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเหมือนกันค่ะก็เลือกใช้ตามสะดวกได้เลยต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการแทรกคำโดยใช้ Apple Pencil นะคะถ้าเราแตะค้างที่ช่องว่างที่เราอยากแทรกนะคะแล้วก็เขียนข้อความลงไปได้เลยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการแบ่งคำหรือว่าเชื่อมคำค่ะโดยใช้ Apple Pencil ค่ะสมมติว่านุ่นนี้อยากจะแบ่งคำก้อนนี้ออกจากกันนะคะแยก WWDC ออกจากคำว่า2022นะคะนุ่นนี้ก็จะใช้ Apple Pencil ขีดลงมาแบบนี้ค่ะอันนี้จะเรียกว่าการแบ่งคำนะคะส่วนการเชื่อมคำค่ะสมมติว่านุ่นนี้อยากจะให้คำนี้เชื่อมกันเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ Apple Pencil ขีดลงมาแบบนี้ก็จะเป็นการเชื่อมคำค่ะเวลาที่เราใช้งาน Apple Pencil นะคะซึ่งเป็น Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยเขาจะมีระบบในการแตะสัมผัสอยู่นะคะก็คือการแตะ2ครั้งค่ะสมมติว่าตอนนี้เรากำลังใช้หัวปากกาในการวาดเขียนอยู่นะคะเป็นหัวนี้ใช่ไหมคะเราสามารถแตะ2ครั้งนะคะเพื่อสลับเครื่องมือได้ค่ะสลับไปเป็นยางลบแบบนี้ค่ะเราสามารถตั้งค่าการแตะสัมผัสที่ Apple Pencil 2ครั้งได้ด้วยนะคะให้เข้าไปที่การตั้งค่าใน iPad ของเราเลย
พอเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะเจอกับเมนูการตั้งค่าแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะที่การแตะ2ครั้งเนี่ยสามารถเลือกตั้งค่าตามที่เราสะดวกได้เลยตรงนี้ก็จะใช้เป็นการสลับระหว่างเครื่องมือปัจจุบันกับยางลบนะคะหรือใครที่ชอบวาดรูปเนี่ยก็จะใช้งานอันนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างการใช้งานก็จะแบบนี้เลยค่ะสมมติว่านุ่นิกใช้งาน Apple Pencil อยู่นะคะพอแตะ2ครั้งเนี่ยก็จะมีจานสีปรากฏขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการใช้งาน Apple Pencil วาดรูปทรงเรขาคณิตที่สวยงามนะคะอย่างเช่นนุ่นิกอยากจะวาดรูปวงกลมลงไปในแอปอันเนี้ยก็สามารถวาดแบบนี้แล้วก็กดค้างนะคะก็จะเป็นวงกลมที่สมมาตรค่ะวาดรูปอื่นๆก็ได้นะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมค่ะหรือรูปดาวก็ได้นะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการใช้ Apple Pencil ในการแคปหน้าจอนะคะค่า default ของเขาเนี่ยจะตั้งไว้ที่ลากจากมุมซ้ายไปมุมบนแบบนี้นะคะเพื่อแคปหน้าจอค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดนะคะสามารถตั้งค่าเป็นลากจากมุมขวาได้ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปที่แอปการตั้งค่าใน iPad ของเรานะคะจากนั้นค่ะเข้ามาที่หน้าตั้งค่า Apple Pencil เหมือนเดิมค่ะที่เมนูคำสั่งดินสอนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะปัดมุมซ้ายเพื่อถ่ายภาพหน้าจอแบบนุ่งนิดหรือว่าจะใช้การปัดมุมขวาก็ได้ค่ะเลือกตามสะดวกได้เลยมีอีกทริคเล็กๆนะคะเวลาที่เราใช้งานการแคปหน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้ Apple Pencil ขีดเขียนลงไปที่สิ่งที่เราแคปได้นะคะสมมติว่าเราจะเลือกเป็นหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้ายาวๆเลยแล้วนุ่งนี้อยากจะไฮไลท์ตรงนี้นะคะนุ่งนี้ก็เลือกเป็นหัวปากกานี้เลือกสีที่ชอบได้เลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์แบบนี้ได้เลยแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะพอเราไฮไลท์สิ่งต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถบันทึกเป็นแอปไฟล์หรือว่าส่ง AirDrop ให้เพื่อนก็ได้ค่ะสำหรับการเรียกใช้งานโน้ตด่วนหรือว่า Quick Note นะคะสามารถใช้ Apple Pencil ลากจากมุมขวาล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจดโน้ตด่วนเอาไว้ใช้โน้ตตอนที่เรากำลังดูข้อมูลต่างๆได้ค่ะแล้วเราก็สามารถจดอะไรลงไปในนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากตั้งค่านะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่เมนูการตั้งค่าที่เดิมเลยค่ะตรงคำสั่งดินสอค่ะจะใช้การปัดโน้ตด่วนจากมุมซ้ายก็ได้นะคะสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนี่แบบนี้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นทริคในการดูแบตเตอรี่ของ Apple Pencil ได้ง่ายขึ้นค่ะตรงนี้ก็แนะนำให้เพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาที่หน้าโฮมนะคะปัดมาที่หน้าซ้ายสุดตรงนี้นะคะแล้วกดแก้ไขค่ะกดบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตที่เป็นแบตเตอรี่เข้ามาค่ะเลือกใช้ตามต้องการได้เลยตรงนี้ก็จะใช้เป็นอันนี้ค่ะพอเราเพิ่มวิดเจ็ตอันนี้เข้ามานะคะเราก็จะดูแบตเตอรี่ของ Apple Pencil ของเราได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮมนะคะก็แค่ปัดซ้ายตรงนี้แล้วก็ดูแบตเตอรี่ที่เหลือของ Apple Pencil ของเราได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคเกี่ยวกับ Apple Pencil ที่นุ่นิกได้รวบรวมมาบอกในคลิปนี้นะคะใครที่ใช้งาน iPad กับ Apple Pencil อยู่ก็เอาทริคนี้ไปทำตามได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ